นับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่นมตราหมี UHT สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ระยองชาวบ้านกำลังช่วยกันดับไฟป่าหรืออย่างไรตอบว่าไม่ใช่ครับชาวบ้าน10หมู่บ้านของตำบลชากระบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองกำลังช่วยกันเผาข้าวหลาม 10,000 กระบอกที่ลานวัด7ลูกเนินเพื่อนำไปขายในงานประเพณีบุญข้าวใหม่เดือน3เผาข้าวหลามชากระบกที่หน้าเทศบาลตำบลชากระบกดูครับเริ่มตั้งแต่ตัดกระบอกกรอกข้าวเหนียวใส่น้ำกะทิแล้วก็สุมฟืนจากนั้นทำพิธีจุดไฟแล้วก็รอให้ข้าวหลามสุกงานมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืนปีนี้หญิงลีศรีจุมพลไปเปิดการแสดงด้วยเป็นงานที่สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและหาตลาดให้กับคนที่มีอาชีพเผาข้าวหลามขายขายทั่วไปอาจจะไม่ได้เผาโดยวิธีเดิมๆนะนี่คือวิธีเก่าแก่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับต้องมีความให้ความร่วมมือกันเพราะเผาเยอะเผาเป็นหมื่นๆกระบอกในอนาคตคงมีวิธีเผาข้าวหลามที่มีควันน้อยลงครับนอกลู่ต่อมาไปพิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลกจัดจุดเช็คอินใหม่ยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติชอบมากถือเป็นชีวิตกลางคืน Night Life แห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกมีป้ายภาษาอังกฤษพิษณุโลกซิตี้ริมแม่น้ำน่านเห็นสะพานพระนเรศวรเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะแต่งด้วยแสงไฟสวยงามนักท่องเที่ยวนั่งเรือล่องแม่น้ำน่านชมเมืองไปด้วยทานอาหารไปด้วยคุณเปรมฤดีชามภูนทนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกบอกว่านี่เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนถึงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงหลายคนบอกว่ากลางคืนสวยนะพิษณุโลกในกลางคืนสวยถ้ามากลางวันจะร้อนหน่อยมากลางวันก็เที่ยววัดแต่มากลางคืนเนี่ยนั่นเราจากว่าภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเราเนี่ยสวยมากเราอยากจะตกแต่งไฟให้เป็นเมืองสวยอะค่ะเป็นซิตี้ไลท์แล้วก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือตอนกลางคืนแล้วก็มีแหล่งขายสินค้าต่างๆตอนกลางคืนอากาศเริ่มร้อนแล้วครับต้องหาที่เที่ยวตอนกลางคืนนอกลู่ต่อมาไปนนทบุรีมาที่ร้านแม่เล็กแกง10บาทอยู่ในซอยวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นร้านข้าวแกงเปิดใหม่ขายดีมากมีเมนูอาหารให้เลือกเกือบ30อย่างทั้งต้มผัดแกงทอดขายในราคาถ้วยละ10บาทข้าวเปล่าตักเองตักเท่าไหร่ก็ได้ข้าวเปล่าราคา10บาทเหมือนกันน้ำและน้ำแข็งฟรีเปิดขายมา3เดือนแล้วลูกค้าเยอะมากคุณเพชรรัตน์เชี่ยวชาญเจ้าของร้านบอกว่าเคยเป็นพนักงานบริษัทบริษัทปรับโครงสร้างเลยออกมาขายข้าวแกงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทก็เลยได้โอกาสมาเปิดข้าวแกง10บาทอยากให้มาลิ้มลอง10บาทค่ะมีเงินนิดเดียวก็สามารถเข้ามาที่ร้านเราได้นะคะ10บาทเนี่ยมันเข้าถึงได้กับทุกคนนะลูกค้าทุกคนชอบทุกอาชีพทุกฐานะชอบมากโอเคนะคะเพราะว่าแบบ10บาทก็เลือกทานได้หลายอย่างแล้วก็แบบราคาก็แบบจับต้องได้ก็อาหารเขาอร่อยค่ะค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยมันก็ช่วยให้เราประหยัดด้วยค่ะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยค่ะร้านแม่เล็กแกง10บาทขายทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย3โมงปิดทุกวันที่1และ16ของเดือนวันที่1และวันที่16แม่เล็กไม่ขายเพราะว่าลูกค้ามีอะไรให้ลุ้นมากมายนักนอกลู่ต่อมาไปโคราชรู้จักโทนไหมครับโทนที่ตีเสียงดังปะทนโทนนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่เป็นโทนโคราชทำจากดินเหนียวด่านเกวียนเป็นที่กล่าวขานกันว่าเสียงไพเราะที่สุดน้อยคนนักที่จะทราบว่าโทนโคราชซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ช้ดินด่านเกวียนมาปั้นเป็นตัวโทนโอ้เผาด้วยความร้อนสูงแล้วขึ้นด้วยหนังงูเหลือมหนังลูกวัวหรือหนังแพะตอนดึกเวลาตีตอนกลางวันต้องพึ่งแดดให้หนังแห้งเวลาตีกลางคืนต้องนำไปอังไฟเพื่อให้หนังตึงปัจจุบันนี้หาโทนทำด้วยดินเผายากมากส่วนใหญ่ทำจากไม้โทนโคราชราคาตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 4,000 บาทขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำลังมองหาลู่ทางขยายตลาดให้กับโทนโคราชและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาดินเผาด่านเกวียนที่ขุดมาจากริมแม่น้ำมูลเนื้อดินเหนียวมีแร่เหล็กมากปั้นขึ้นรูปง่ายทนทานต่อการเผาไม่บิดเบี้ยวเสียทรงแตกหักง่ายโครงการก็คือเป็นพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะคะ GI สินค้าและบริการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนโดยเน้นอัตลักษณ์ชุมชนเป็นหลักคือถ้าพี่มันได้สัมผัสจริงๆอ่ะหรือถ้าพี่เดินจริงๆพี่จะน้ำตาไหลแค่ฐานไม่กี่ฐานค่ะแต่สร้างอาชีพได้แล้วก็ความสุขในชุมชนได้เพิ่งทราบนะครับว่าโทนเสียงดีทำด้วยดินเหนียวน้องรู้ต่อมาไปสิงห์บุรีคุณจำลองลักษณ์สุขสโมสรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางวัวอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอ้อยสดขายน้ำอ้อยคั้น 100% น้ำอ้อยคั้นแบบที่เห็นเนี่ยครับแต่ปัญหาก็คือชานอ้อยมากมายจะเอาไปทิ้งที่ไหนจะกำจัดอย่างไรโชคดีครับเธอได้รับคำแนะนำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ทำถ่านชานอ้อยโดยนำชานอ้อยไปเผาในเตาเผาขนาด200ลิตรเผาทั้งชานอ้อยเปลือกอ้อยและใบอ้อยเผารวมกันบดเป็นผงถ่านแล้วนำมาผสมกับแป้งมันและน้ำเปล่าจากนั้นนำมาใส่เครื่องอัดอัดเป็นก้อนถ่านนำไปตากแดดให้แห้งกลายเป็นฐานชานอ้อยติดไฟง่ายไม่มีควันให้ความร้อนสม่ำเสมอ2วันสบายๆแห้งง่ายขายในราคาถุงละ20บาทเป็นฐานไฟที่ไปได้ดีกับบาร์บีคิวอาหารปิ้งย่างและหมูกระทะไม่น่าเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วกล้วยกับอ้อยทุกส่วนของต้นใช้ประโยชน์ได้หมดน้องลูกส่งท้ายไปอ่างทองคุณรัฐาตะเพียนทองเดี่ยวมือหนึ่งในการจับงูมือเปล่าของจังหวัดอ่างทองมาอีกแล้วครับคุณแสงดาวบุตรจันทร์ชาวอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองแจ้งกู้ภัยว่าเห็นงูเลื้อยเข้าไปในรูใต้ห้องส้วมดูสีรูปร่างและขนาดน่าจะเป็นงูเห่าคุณรัฐามาแล้วครับดูคราบงูบอกว่าเป็นงูเห่าจริงๆไม่รู้ว่างูตัวนี้เขาวางไข่หรือเปล่าลักษณะงูตัวนี้น่าจะใหญ่อยู่นะคะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วชาวบ้านช่วยขุดรูงูคุณรัฐาคอยกำกับเห็นหัวมันโผล่ออกมาจากรูที่พี่เขาขุดอะค่ะเนี่ยมันหัวมันพยายามจะเลื้อยออกอะขุดลึกลงไปคืบกว่าก็เห็นงูแต่ว่าเห็นแวบเดียวครับงูก็เลื้อยหลบลึกลงไปจึงต้องเจาะพื้นปูนในห้องส้วมไปยังก็ยังคราวนี้เจอทั้งตัวงูและรังงูมีไข่อยู่ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่เสียหายดูการจับงูเห่าของคุณรัฐาครับหน้าทึ่งหน้าหวาดเสียวลอกภาพเป็นงูเห่านะครับกัดทีเดียวตายแน่นอนแต่เธอจับจนชินจับมาหลายร้อยตัวแล้วหมาก็ไม่ได้จับได้ก็นำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติพร้อมด้วยไข่อีก31ฟองเห็นไข่งูเห่าแล้วแม้จะยังไม่มีพิษแต่หน้าขนลุกจริงๆใช่ได้ไหมลอกภาพหมาก็ไม่ได้เห็นฝีมือของคุณรัฐาแล้ว
สมราคาเดียวมือหนึ่งของยุทธจักรการจับงูจริงๆครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่